นายทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตามที่พลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทานวางมาตรการเร่งระบายน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำในทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดนั้นล่าสุดวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงลดลงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันปรับลดลงอีก100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ2,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนจนถึงบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงคลองบางบานแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นลดลงตามไปด้วยส่วนบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกโดยคลองชัยนาทป่าสักปรับลดลงจากวันละ150เหลือ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคลองชัยนาทอยุธยาปรับลดลงจาก39เหลือ34ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนการนำน้ำออกจากทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเริ่มจากทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเป็นทุ่งแรกนั้นมีปริมาณน้ำที่ระบายออกจากทุ่งสะสมตั้งแต่วันที่1ถึง4พฤศจิกายนรวมประมาณ44ล้านลูกบาศก์เมตรระดับน้ำในทุ่งลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าประมาณกลางเดือนธันวาคมจะคงเหลือปริมาณน้ำในทุ่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งต่อไปส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณรวมกันทั้งหมด 59,627 ล้านลูกบาศก์เมตรเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณรวม 29,555 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 84% ของปริมาณน้ำทั้งหมดมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 14,259 ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานอย่างไม่ขาดแคลน